รมสอบสวนคดีพิเศษจัดสัมมนาหาแนวคิดและกลยุทธ์ใหม่เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ขณะที่คดีค้ามนุษย์ที่เกาะอัมบลประเทศอินโดนีเซียอยู่ในช่วงรวบรวมพยานหลักฐานพร้อมออกหมายจับผู้อยู่เบื้องหลังเร็วๆนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสัมมนาระดมความคิดเห็นเรื่องประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เพื่อรวบรวมความคิดเห็นข้อเสนอแนะหาวิธีป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้มีประสิทธิภาพเนื่องจากผู้กระทำผิดมีวิวัฒนาการใหม่ๆเลี่ยงกฎหมายจึงต้องพัฒนารูปแบบมากขึ้นซึ่ง DSI เน้นมาตรการป้องกันเชื่อว่าหากป้องกันได้ก็จะลดโอกาสการกระทำผิดขณะเดียวกันการดำเนินคดีต้องมีประสิทธิภาพสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาที่เป็นตัวการใหญ่ได้ทั้งเครือข่ายพร้อมประสานงานทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องสำหรับกรณีค้ามนุษย์ที่เกาะอัมบลประเทศอินโดนีเซียพันตำรวจโทวรรณพงษ์โคชรักษ์รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษระบุว่าขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานออกหมายจับเพิ่มเติมจากเดือนมกราคมที่ออกไปแล้ว3คนพบว่าคนไทยเป็นผู้อยู่เบื้องหลังคาดว่าจะออกหมายจับได้เร็วๆนี้ซึ่งทุกคดีจะมีการสอบสวนร่วมกับอัยการสูงสุด